คนเรานี่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่เท่าที่สันนิษฐานดูแล้วคนที่ขาดปัญญานั้นมีมากมายคนไม่มีปัญญานั่นแหละมากกว่าคนมีปัญญาในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะละบาปอกุศลต่างๆได้เป็นส่วนหลายเลยทีเดียวผู้ที่ตั้งเจตนาละเว้นบาปกรรมได้นี่มีปริมาณน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ซักอดีตนิทานมาเปรียบเทียบให้คนฟังว่าในอดีตการนั้นมีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งบรรดาพวกปลาพวกหอยพวกปูพวกเต่าอะไรก็ได้อาศัยอยู่ในน้ำสระนั้นมานี่นานไปนานไปฝนแรงน้ำในสระนั้นมันก็แห้งลงแห้งลงในสระนั้นมีนกกระยางตัวหนึ่งมาเที่ยวหากินปลาอยู่ในนั้นแต่เวลาน้ำมันยังมากอยู่นี่นกกระยางมันก็หากินปลายาก พอน้ำงวดลงนี่นกกระยางมันได้อุบายมันก็เลยไปพูดกับปลาบอกว่าไอ้เรานั่นน่ะเป็นสัตว์ที่มีปีกบินไปได้เราไปเห็นหนองหนึ่งอยู่นู้นน้ำมากทั้งใสด้วยแล้วอาหารในก็อุดมสมบูรณ์นะอยากไปกันไหมถ้าอยากไปนั่นเราขานอาสาเราจะรับพาไปทีแรกปลาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเลยไม่ค่อยจะเชื่อไอ้นกกระยางเนี่ยมันฉลาดมันก็พูดหวานล้อมอะไรต่ออะไรไปเอาไปเอามาปลาก็เชื่อแล้วปลาไม่มีปัญญานี่เชื่อก็ยอมให้นกกระยางมันคาบไปทีแรกมันคาบไป2 ตัวมันฉลาดมันเอาปลานั่นไปกินตัวหนึ่งแล้วมันในตัวหนึ่งมันก็เอาไปให้ลอยน้ำในหนองนั่นนกกระยางว่าเราจะต้องเอาท่านกลับคืนไปก่อนไม่งั้นพรรคพวกของท่านก็จะไม่เชื่อเราดังนั้นเมื่อเราคาบท่านไปหาพรรคพวกแล้วท่านจงบอกว่านั่นแหละหนองนั้นมีจริงน้ำใสน้ำลึกนกกระยางนั้นก็คาบปลาตัวนั้นกลับคืนไปสู่หนองเดิมปลาตัวนั้นมันก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังแม้น้ำใสจริงลึกเย็นสบายเลยไปเถิดเพื่อนว่านี่นกกระยางตัวนั้นมันก็คาบปลานั้นไปทีละตัว2 ตัวมันไม่เอาไปลงหนองน้ำซะแล้ววะนี่มันก็ไปจับอยู่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งก็กินปลานั่นกินปลานั่นหมดแล้วเวลามันหิวมันก็ไปหาหนองน้ำหนองนั้นอีกแล้วก็จับเอาปลาไปกินปลาก็ยังเชื่อว่าพรรคพวกของตนนั้นไปสู่น้ำนั้นหนองนั้นจริงเลยก็จึงยอมให้นกกระยางมันจับเอาไปกินอยู่อย่างนั้นจนว่าปลาหนองนั้นหมดวันนี้ก็ยังเหลือปูตัวหนึ่งวันนี้นกกระยางก็ไปหลอกล่อปูวันนี้นะปูมันก็ฉลาดกว่าปลาวันนี้เพื่อนเรานี่มันน้ำหนักมากนะไม่เหมือนปลานะดังนั้นถ้าจะเอาเราไปนี่เราขอเอาง่ามของเรานี่คาบคอของเพื่อนไว้ก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะหลุดจากเท้าของเพื่อนตกลงสู่พื้นดินเนี่ยเอานกกระยางก็ยอมให้ปูนั้นเอาปากเอาง่ามเขามาคาบคอไว้นกกระยางก็พาปูนั้นบินไปก็บินไปลงจับต้นไม้ที่มันเคยเอาปลาไปกินนั่นแหละปูก็ท้วงวันนี้อ้าวทำไมล่ะถึงมาเอาเรามา
ลงสู่ต้นไม้เนี่ยไม่ไปหาหนองอ่ะไอ้โง่แกไม่รู้นะว่าเราจะเอาเธอมากินต่างหากจะเอาไปหนองน้ำที่ไหนอยู่นั้นว่างั้นคราวนี้ปูมันก็หนีบคอนกกระยางแน่นเข้าที่วะเนี่ยนกกระยางใจจะขาดก็เราจะพาไปอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปเลยว่างั้นปูมันก็คลายกล้ามออกหน่อยหนึ่งจำใจก็ต้องพาปูบินไปหาหนองน้ำพอลงสู่หนองน้ำแล้ววะนี่ปูมันก็หนีบคอนกกระยางอันอย่างแรงที่สุดเลยทีเดียวในที่สุดนกกระยางก็เลยตายตายแล้วปูก็กินนกกระยางเป็นอาหารแล้ววันนี้นะ นี่แหละนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าในโลกอันนี้นะคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดวันนี้พวกเราได้ฟังนิทานที่พระเจ้านำมาแสดงว่าอย่างนี้แล้วนะก็ควรพิจารณาตัวของเราเองว่าเราจะเป็นปลาหรือจะเป็นปูวันนี้นั่นเอง นกกระยางนั่นเปรียบเหมือนกันกับกิเลสตัณหามันมีมายามากกิเลสตัณหานะถ้าพูดเป็นปุคคลาธิฐานก็เปรียบได้กับคนพาลคนฉลาดเกมโกงนั่นแหละไปเที่ยวหลอกคนโง่เอาทรัพย์สินเงินทองของคนโง่ไปใช้อยู่นั่นคนฉลาดเกมโกง ก็เทียบได้กับนกกระยางนั่นเองแหละแต่พอไปเจอคนมีปัญญาเข้าวะนี่เขาก็เล่นงานเอาย่ำแย่ไปเลยทีนั่นเนี่ยถ้าเมื่อยังไม่เจอคนมีปัญญาก็ต้มคนไปเรื่อยดังนั้นน่ะการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดสติปัญญานี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะ